สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับภารกิจแชร์เรนจ์ของแอดไก่นะคะแอดไก่ได้ตั้งกิจกรรมเอาไว้ว่าให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันเล่นเกมแข่งขันในการทำคะแนนด่าน Fragment Dungeon Ifrit นะคะ Fragment Dungeon Fragment Dungeon Ifrit เป็น Fragment Dungeon อันแรกสุดของเกมนี้นะมี Ifrit ที่ระดับความยากระบุไม่ได้อยู่สำหรับใครที่เคยติดตามคลิปมาก่อนก็น่าจะพบว่ามันยากมากแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นอันที่ยากจริงๆอะค่ะก็มาใช้เล่นการแอดไก่บางตั้งเงื่อนไขไว้ว่าให้สกอร์อะไรนะบังคับว่าสกอร์จะต้องลบไม่เกิน1แต้มคือถ้าไม่โดนดาเมจก็ต้องใช้เวลาไวมากๆอะไรประมาณนั้นอันนี้แอดบัคก็มาแชร์เลนด้วยแต่แอดบัคมั่นใจว่าไม่มีทางค่ะที่จะได้แค่สกอร์ลบหนึ่งแต้มเพราะแอดบัคเอาทีมยื้อมาโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าโปรเกรสจะเป็นยังไงความพีคของดันเจี้ยนนี้มันอยู่ที่ว่าทุกอย่างมันไวมากแล้วก็นั่นมากจริงๆแล้วเราควรจะต้องเริ่มต้นด้วยบัตเทนที่ว่าคุณจะต้องพร้อมจริงๆอะค่ะในการที่จะรับทุกอย่างเธอมันไวจริงๆนะเธอบัฟมันไวมากเลยค่ะนอกจากจะไวมากแล้วถ้าโจมตีไว้ยังสามารถทะลุไอ้ป้องกันได้ด้วยอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเริ่มต้นมายังไม่ทันทำอะไรเลยค่ะโดนดาเมจไปแล้ว4คนยังดีที่ว่าโดนไม่แรงมากซึ่งต่อช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยหิวเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้รีเจนในการเติมเลือดไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็อันนี้เอาท่าเตรียมฮิวมาเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะนี่คือดาเมจเลขที่ยังไม่ทันทำการป้องกันสิ้นจริงๆแล้วไฟนี้ตอนแรก10บาทแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยใส่เครื่องประดับป้องกันไฟกันมาทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราหลุดดาเมจไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลดดาเมจยากมากแล้วธาตุไฟมันไอฟิตมาโจมตีทั้งกายภาพและเวทแรงมากๆแนะนำให้ใส่ประดับกันไฟแต่ว่าวันนี้ไม่รู้นึกขึ้นอะไรก็ใส่ประดับเพิ่มเลือดแทนที่เป็นประดับกองภาคมาแบบสวยนายขออนุญาตพอไปแป๊บหนึ่ง198โอเคงั้นงวดนี้ก็ต้องใช้ทำเมจิกเบรก
แล้วช่วงนี้จะเบอร์ดาเมจแล้วนะคะตอบดับเบิ้ลให้ชื่นใจหน่อยก็ไม่ได้ยเยี่ยมเนี่ยอีฟิตจะเข้าไอเขาเรียกไฮเปอร์โหมดแล้วค่ะเมเทโอยังกันได้ด้วยโลกฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นี่เบอร์ดาเมจแล้วนะคะก็น่าคิดว่าถ้าไม่จบ
น่าจะจบตอนนี้ไม่ก็ตอนหน้าเนี่ยค่ะโลกฟ้าก็น่าจะหมดตาหน้าพอดีถ้าไม่รอดตาหน้าก็คือตายแน่นอนแล้วเย่จบใช้เวลาไวกว่าเมื่อก่อนพอสมควรเพราะว่ามีลิมิตของสควอมาช่วยเพิ่มดาเมจเยอะเลยเอาล่ะมาดูสกอร์กันดีกว่าว่าจะท้าทายต่อชาเลนจ์แอคไก่ได้ไหมทำไมยังลด3เม็ดเท่าเดิมล่ะแอคไก่มันทำได้จริงเหรอทีมตรงภาพนี่นะโอเคโอเคเดี๋ยวไปอันนี้ก็เอามาเล่นคาเลียรีชาเลนจ์ก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่สกอร์ไม่เห็นจะเปลี่ยนไปเลยอาจจะต้องเขาเรียกอาจจะต้องคิดนอกกรอบกันเยอะๆหน่อยละมั้งถ้าจะทำสกอร์ให้ลบแค่คะแนนเดียวอาจจะต้องยอมเสียสกอร์เขาเรียกนะสกอร์เสียสกอร์แค่ดาเมจละมั้งคือโดนดาเมจแค่นิดเดียวจริงๆแล้วก็เบิร์ดดาเมจรัวๆอาจจะต้องพึ่งเบิร์ดของรีโนอามั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะต้องถัดเป็นทีมเวทรัวหรือเปล่านายก็ลองไปท้าทายกันดูได้ค่ะ